นี่นายชิดจะลามปามมากไปแล้วนะนี่คุณรีบไปตามคนคุมไซต์งานนี้มาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยคุณทำอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยก็นายคนนี้ไม่ให้เกียรติฉันมันก็สมควรแล้วไม่ใช่หรอที่โดนแบบเนี้ยนี่คุณกล้าถามได้ยังไงว่าฉันเนี่ยทำอะไรลงไปนี่คุณคะฉันต้องการที่จะพบหัวหน้าคนคุมไซต์งานนี้ช่วยติดต่อเขาหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าสายตาไปนิดไม่พี่แดงคือว่าวันมะรืนสถาปนิกก็จะเข้ามาที่นี่ครับเดี๋ยวก่อนนะคะหมายความว่ายังไงอ่ะก็เมื่อเช้าเขาส่งอีเมลมาหาฉันแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะเข้ามาที่นี่ฉันขอคำอธิบายหน่อยได้ไหมคะคุณผู้หญิงครับตอนนี้ผมได้รับหน้าที่ไอ้กลุ่มไซต์งานชั่วคราวเพราะอีก2วันสถาปนิกจะเข้ามาครับไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าฉันจะออกไปข้างนอกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้ามาอีกเพราะเขาเป็นคนบอกฉันเองว่าเขาจะเข้ามาวันนี้และฉันก็จะมารอเขาที่นี่วันนี้เหมือนกันถ้ายังไงเนี่ยก็ฝากบอกเขาด้วยแล้วกันได้ครับคุณติ๊กเกอร์นี่นายทำอะไรของนายอ่ะทำไมนายไม่บอกความจริงเข้าไปอ่ะใจเย็นก่อนสิครับพี่แดงเรื่องนี้ผมวางแผนหมดแล้วมันไม่มีอะไรหรอกครับเรื่องนี้ปล่อยผมจัดการเองนะงั้นนายก็รีบไปอาบน้ำเปลี่ยนสภาพใหม่เถอะสภาพแบบนี้นายทำอะไรก็ลำบากแน่ๆไปอาบน้ำไปครับคุณครับผมขอโทษนะครับที่มารบกวนใจคุณแต่ผมขอพูดด้วยความสัตย์จริงนะผมว่าคุณสวยเกินไปจริงๆนะครับนี่นายไม่เข็ดจริงๆใช่ไหมถ้าตอนเที่ยงผมจะชวนคุณไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันคุณจะว่าอะไรไหมครับ นายนี่ถ้าจะบ้านะฝันไปเถอะแล้วถ้านายจะหวังอะไรจากฉันน่ะหัดเจียมตัวเองบ้างแต่ว่าคราวหน้าคราวหลังน่ะอย่ามาพูดจาลามปามกับฉันอีกฉันว่าฉันกลับก่อนดีกว่าเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยสถาบันนี้เขาคงไม่มาเจอฉันตามนัดละบิลนี่คุณหายหัวไปไหนมาผมตามหาคุณตั้งนานที่คุณพูดอะไรของคุณอ่ะคุณยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าผมพูดเรื่องอะไรก็ที่คุณหายตัวไปนี่ไงถ้าผมไม่ถามคนอื่นแล้วก็ผมคงเสียเวลาตามหาคุณทั้งวันเลยสินะนี่คุณเป็นอะไรของคุณนะคะโทมัสฉันบอกคุณไปตั้งหลายหนแล้วอ่ะว่าเราสองคนจบกันแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใครอ่ะเจ้าของชีวิตฉันหรือไงบิลคุณจะยอมกลับไปกับผมเดี๋ยวนี้ไหมคุณคงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่แกคิดจะทำอะไรของแกแกไม่มีสิทธิ์จะพูดกับเขาอยู่นะแกทำอะไรของแกน่ะไอ้กรรมกรชั้นต่ำแกคงไม่รู้ใช่ไหมว่ากำลังเล่นอยู่กับใครรู้ไงแกอยากจะมีเรื่องไงวะเออฉันอยากมีฉันว่าแกรีบใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณได้ยินชัดเลยนะผมว่าคุณรีบออกไปจากที่นี่ซะดีๆจะดีกว่านะพวกแกคงไม่รู้สินะว่าเล่นอยู่กับใครเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมว่าพวกเรากลับไปทำงานต่อดีกว่านะจริงครับผมไปพวกเราไปขอบใจนายมากนะที่เข้ามาปกป้องฉันอ่ะไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องห่วงผมจะไม่ปล่อยใครทำร้ายคุณเด็ดขาดค่ะคือฉันขอโทษนะคะที่ฉันพูดจาดูถูกคุณสารพัดเลยอ่ะจริงๆฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลย
ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงเจ้าหญิงในเทพนิยายของผมเจ้าหญิงในเทพนิยายเหรอเนตนายพูดเหมือนคนที่เคยเขียนจดหมายรักให้ฉันตอนสมัยเรียนมัธยมเลยอ่ะฉันนึกออกแล้วหรือว่านายคือคนที่เขียนจดหมายรักให้ฉันตอนนั้นไม่จริงอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะใช่ครับคนนั้นคือผมเองนะครับแต่ฉันก็ชอบที่นายทำแบบนั้นจริงๆนะแต่พอฉันไปเจอนายตามที่นายนัดอ่ะนายรู้ไหมว่าฉันรอนายตั้งนานแต่ก็ไม่รู้สิฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำแบบนั้นทำไมนายถึงไม่มาตามนัดแต่ฉันชอบจดหมายนั้นจริงๆนะขอบใจมากเลยนะแต่ว่าตอนนั้นนายก็เรียนดีแล้วนี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถึงได้มาเป็นช่างปูนไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากช่วยเหลือครอบครัวนะครับแล้วงานมันว่างครับผมก็เลยทำไปอีกอย่างผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไงมันก็เป็นอาชีพสุจริตแล้วก็จริงค่ะเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยก็ต้องรีบคว้าไว้แล้วนะเอาเป็นว่าฉันตอบรับคำชวนที่นายชวนฉันไปกินข้าวเที่ยงถือว่าตอบแทนที่นายช่วยฉันแล้วกันจริงเหรอครับจริงค่ะงั้นผมคิดแป๊บนึงนะคุณรอก่อนนะโอเคงั้นคุณมากับผมนี่ครับข้าวกล่องของคุณขอบคุณนะคะข้าวเนี่ยเป็นข้าวของงานที่นี่หวังว่าคุณจะไม่รังเกียจนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคไม่เป็นไรเลยแต่ว่าคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยสิว่าคุณมาทำงานด้านนี้ได้ยังไงงานธุรกิจก่อสร้างนะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวฉันก็ทำธุรกิจนี้มาตลอดนะแต่ว่าฉันไม่ได้ช่วยที่บ้านทำหรอกฉันต้องไปช่วยธุรกิจสามีแทนน่ะก็เลยห่างหายไปช่วงนึงแต่ตอนเนี้ยฉันก็กลับมาช่วยที่บ้านอีกครั้งตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวแล้วแหละแต่ว่าผมไม่เข้าใจอ่ะผมเข้าใจว่าคุณเลิกกับสามีแล้วแต่ทำไมเขายังตามมาราวีคุณที่นี่อีกล่ะจริงเขาไม่ค่อยชอบให้ฉันทำสายงานนี้หรอกเพราะว่าเขาเองอ่ะก็ทำธุรกิจเดียวกันเหมือนเขาไม่พอใจน่ะไอ้ฉันหมายถึงว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องแย่งลูกค้าเดียวกันเพราะว่าเรามีธุรกิจเหมือนกันเพราะงั้นน่ะฉันก็เลยต้องแยกทางกับเขาก็อย่างที่คุณเห็นนะคะเขาเนี่ยเป็นคนก้าวร้าวแล้วก็ฉันก็ต้องทำงานของฉันแต่ในความจริงอ่ะมันก็ลำบากอยู่นะคุณเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกสถาปนิกพอเขามีโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีซัพพลายเออร์ของเขาอยู่แล้วที่จะมีส่วนลดให้เขาน่ะเพราะงั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างลำบากสำหรับฉันที่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์แต่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะคุณสถาปนิกของไซต์งานเนี้ยติดต่อกลับมาแถมยังสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างทุกรายการเลยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่บางรายการนะคุณแต่มันเป็นทั้งหมดของทุกรายการเลยแต่เขาไม่ยอมบอกรายละเอียดส่วนตัวของเขาเลยอ่ะฉันก็เลยต้องมาที่เนี่ยเพื่อขอบคุณเขาเป็นการส่วนตัวนี่ถือว่าเป็นออเดอร์ใหญ่มากๆสำหรับฉันเลยนะคุณฉันยังไม่เคยมีลูกค้ารายใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะนี่ฉันก็เลยลองค้นดูว่าไซต์งานเนี้ยตั้งอยู่ที่ไหนจนตอนเนี้ยฉันก็ยังไม่เจอเขาเลยไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปไหนนี่ถ้าคุณรู้อ่ะคุณบอกฉันได้นะฉันจะขอบคุณคุณมากๆเลยเป็นแบบนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะครับอีก 2-3 วันนู่นแหละเขาจะเข้ามาเพราะงั้นคุณก็ได้เจอเขาเองแหละแต่นอกจากนั้นเนี่ยฉันยังจะอยากคุยกับเขาด้วยเพราะฉันรู้มาว่าเขายังมีโปรเจกต์ใหญ่อื่นๆอีกหลายที่ดูสิว่านอกจากไซต์งานนี้แล้วเนี่ยเขายังจะอยากให้ฉันเป็นซัพพลายเออร์เจ้าประจำอยู่หรือเปล่าแต่ช่างเถอะค่ะยังไงฉันก็จะรอเจอเขาให้ได้
คิกเกอร์คะฉันขอโทษนะคะแต่ฉันต้องรับสายนี้นะคะฮัลโหลค่ะว่าไงคะคุณซอก่อนฉันขอโทษค่ะฉันลืมไปเลยอะได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอโทษนะคะทิกเกอร์คือฉันมีธุระที่ต้องไปทำต่อนะคะพอดีว่าฉันต้องไปส่งวัสดุก่อสร้างให้กับอีกไซต์งานนึงอะพอดีหุ้นส่วนของฉันเขาดันไปต่างจังหวัดพอดีนะคะขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่อยากทิ้งคุณไว้แบบนี้เลยอะฉันรู้ว่ามันสำคัญมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากนั่งกินต่อนะฉันมีธุระที่ต้องไปจริงๆนะคะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจคุณไม่ต้องห่วงนะเจ้าหญิงในนิยายของผมก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันวันหลังนะคะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะนี่ติ๊กเกอร์นายไม่คิดบ้างว่ามันถึงเวลาบอกความจริงกับเขาได้แล้วผมว่ายังดีกว่าครับพี่แดงยังไม่ถึงเวลาครับแต่ฉันคิดว่าเขาควรจะรู้ได้เลยนะว่านายอ่ะคือคนที่เขาตามหาอยู่ยังครับพี่แดงผมว่าตอนนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าครับเชื่อผมมีแผนแล้วมันจะต้องออกมาดีแน่ๆฉันหวังว่าแผนของนายมันคงจะได้ผลนะแน่นอนสิครับมันต้องได้ผลเอ้าโนนี่ยืนอยู่ทำไมครับลงมานั่งกินข้าวสิครับโอ้นี่นายอุตส่าห์เลี้ยงข้าวเขาเลยเหรอใช่ครับแต่ว่า ไม่ต้องพูดฉันก็พอเดาออกแล้วผมว่าผมยังมีโอกาสอีกเยอะครับกินข้าวไปสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะดีครับนี่คุณมาแต่เช้าเลยนะเนี่ยค่ะนี่ค่ะฉันซื้อข้าวเช้ามาฝากคุณเมื่อวานคุณเลี้ยงข้าวเที่ยงฉันอ่ะพูดเป็นเล่นน่ะนี่มันของโปรดของผมเลยนะครับขอบคุณนะครับบิลผมว่าแล้วเชียวผมนึกแล้วว่าคุณจะต้องนอกใจผมไปอยู่กับกรรมกรนี่แน่ๆ อย่าคิดว่าคนอย่างแกจะทำอะไรฉันได้นะวันนี้สถาปนิกที่นี่นัดฉันมาคุยงานตอนนี้เดี๋ยวฉันจะใช้โอกาสนี่แหละบอกให้คนไล่แกออกคอยดูอ๋อและอีกอย่างนะแกไปเรียกเขามาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้เลยคุณอยากคุยกับสถาบันนี้หรอครับใช่แกไปเรียกเขามาเดี๋ยวนี้มัวยืนรออะไรอยู่ล่ะก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปเรียกเขามาให้บิลคุณฟังผมให้ดีนะพอผมคุยธุระกับสถาปนิกเสร็จเมื่อไหร่คุณกับผมมีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวแน่ๆคุณได้ยินแล้วนะออกไปรอผมข้างนอกนี่ไอ้กรรมกรนั่นอ่ะมันจะให้เรารออีกนานแค่ไหนเนี่ยขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณต้องรอนานยินดีที่รู้จักครับผมพานุวัฒน์สถาปนิกประจำสายงานก่อสร้างนี้อะไรกันนี่แกกำลังล้อกันเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเปล่าครับผมไม่ได้เราเล่นดูจากป้ายนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นสถาปนิก
ผู้คุมสายงานก่อสร้างนี้และสายงานก่อสร้างอื่นอีกมากมายบางทีคุณอาจจะลืมไปนะครับว่าเมื่อวานตอน 4:00 น.ผมมีคนโทรนัดคุณให้มาเจอที่นี่เวลานี้สถาปนิกคือผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้คือคุณนะครับแต่ผมยังมีวัสดุก่อสร้างสำหรับไซต์งานนี้อยู่นะครับไม่คุณเก็บข้าวของคุณไว้ด้วยครับเพราะต่อจากนี้ผมจะไม่สั่งของผ่านคุณอีกแล้วผมหาคนส่งของแทนคุณได้หมดแล้วครับเพราะงั้นเชิญคุณกลับเลยครับแต่คุณสถาปนิกครับช่วยฟังผมก่อนได้ไหมครับผมบอกให้คุณออกไปไงผมไม่อยากเจอคุณอีกที่นี่ทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่ทีแรกอะว่าคุณเป็นสถาปนิกเพราะผมเห็นว่ามันไม่ได้สำคัญสำหรับเรานี่ครับนี่คุณเห็นฉันเป็นอะไรอะตัวตลกเหรอไม่เลยตรงกันข้ามสิพอตอนที่ผมเห็นคุณเมื่อวานผมอยากให้คุณเห็นว่าผมชอบทำงานอย่างที่พ่อผมเคยสอนไว้เพื่อให้งานออกมาดีคนคุมงานต้องเข้าไปมีส่วนร่วมของงานนั้นด้วยจริงไหมครับค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะพอ งี้คุณก็เลยสั่งวัสดุจากฉันทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับแต่เหตุผลนึงหลังจากที่ผมกลับจากเรียนต่อที่เมืองนอกผมก็พยายามติดต่อคุณตลอดผมรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณทุกอย่างแต่ผมก็ทนอยู่เฉยไม่ได้ผมเลยอยากช่วยและอุดหนุนร้านค้าของคุณคุณก็รู้นี่ครับเพราะผมชอบคุณมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วไม่คือฉันเพิ่งเลิกลากับอีกคนนึงมาแล้วฉันก็ว่าตอนเนี้ยฉันไม่เหมาะที่จะมีใครด้วยอ่ะไม่ครับคุณฟังผมก่อนคุณใจเย็นนะตอนเนี้ยเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานก่อนก็ได้คุณก็เป็นเจ้าของกิจการวัสดุก่อสร้างที่คอยส่งของให้กับผมส่วนผมก็เป็นเจ้าของงานก่อสร้างที่ซื้อของจากคุณคุณว่าไงครับเจ้าหญิงกระเทียมใหญ่ของผมก็ได้ค่ะ